รู้หรือไม่คะว่าถ้าเราพยายามเป็นคนที่น่าสนใจมากขึ้นเราจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นลองมาดู5นิสัยที่จะช่วยให้เราเป็นคนที่น่าสนใจมากขึ้นกันค่ะอย่างแรกพยายามถามคำถามนิสัยนี้จะแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจในตัวผู้พูดและสนใจในเรื่องที่เขาเล่าดังนั้นจึงต้องกล้าตั้งคำถามให้มากขึ้นดังคำกล่าวที่ว่าไม่มีคำถามไหนที่เป็นคำถามโง่ๆและการทำแบบนี้ยังจะช่วยให้เราเป็นคนที่เปิดใจและฉลาดขึ้นอีกด้วยค่ะ 2. ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือเรียนคอร์สเสริมทักษะการทำแบบนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เราได้พัฒนาความรู้แต่ยังช่วยให้เรานั้นมีเรื่องที่จะพูดคุยกับผู้อื่นมากขึ้นและสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะ 3. เล่าเรื่องให้เก่งข้อมูลทางจิตวิทยาบอกไว้ว่าคนที่เล่าเรื่องเก่งและมีการสื่อสารที่ดีจะดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้มากดังนั้นเราต้องฝึกเล่าเรื่องให้ผู้อื่นรู้สึกคอยตามสนุกตื่นเต้นและมีอารมณ์ร่วมไปกับเราอย่างเช่นอาจจะมีคำเปรียบเทียบมีการเล่นมุกหรือยกตัวอย่างสถานการณ์ให้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะ 4. เรียนรู้จากคนที่เราชื่นชมพยายามศึกษาหรือใกล้ชิดกับบุคคลที่เราชื่นชมแล้วดูว่าทำไมพวกเขาเหล่านั้นจึงเป็นคนที่น่าสนใจและมีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้ได้บ้างหลังจากนั้นก็นำมาปรับใช้กับตัวเราเองค่ะและ 5. แชร์สิ่งที่ชอบนั่นคือการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราชื่นชอบหรือหลงใหลพอเมื่อเราเล่าเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะรู้สึกผ่อนคลายลงและดวงตาเป็นประกายพอรู้สึกอินไปกับเรื่องเหล่านั้นและนั่นจะทำให้เราดูเป็นคนที่น่าสนใจมากขึ้นและทำให้คนอื่นได้รู้จักตัวตนในอีกด้านหนึ่งของเรา